เหมือนเคยเห็นคล้ายใครนะไม่ออกของโรงเรียนไปกาดทองเราตกลงจ้างแม่ราชาวดีเรียบร้อยเลยไม่กราบทองค่ะหรือว่ามองเห็นว่าไม่สุดเปล่าหรอกไม่มีอะไรหรอกฉันมอบสิทธิ์ให้เธอไปนานแล้วยังไงฉันก็ไม่ก้าวก่ายหรอกแต่ฉันเห็นเด็กคนนี้ทำให้ฉันนึกถึงใครบางคนใครกันคะเจ้านางน้อยเจ้านางน้อยอะไรกันเธอไม่รู้จักเจ้านางน้อยเหรอเธอน่าจะรู้จักเจ้านางน้อยนะเพราะเธอก็รุ่นราวคราวเดียวกับวดีหรือว่าเธอตอนนั้นยังเด็กๆอยู่คือดิฉันรู้จักกับวดีเนี่ยก็ตอนที่วดีเขาออกมาจากวังแล้วนะคะนั่นสินะเธอถึงไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้จักเจ้านางน้อยตอนนั้นนะฉันถูกส่งตัวเข้ามาอยู่ในวังพอดีท่านนางงามงามจนคนเขาลือไปถึงไหนพอดีเองก็คงจะเคยเห็นท่านละมั้งคะไม่ใช่แค่เคยเห็นหรอกเจ้านางน้อยทั้งรักและเอ็นดูว่าดีมากถึงกับก้าวจุกร้อยมาลัยดอกมะลิให้กันอยู่บ่อยๆท่านนะเป็นคนสุภาพอ่อนหวานใครๆก็หลงรักท่านเป็นแถวแม้แต่ชัวร์ฉันเองก็ยังอดชอบท่านไม่ได้เลยแต่ต้องแอบชอบนะไม่อย่างนั้นน่ะผู้ใหญ่ฝ่ายฉันน่ะจะดูเอาหาว่าฉันน่ะไปเข้าข้างคนต่างชาติต่างภาษาเพราะว่าท่านน่ะเป็นเจ้าที่ข้ามมาจากฝั่งโขงนู่นแล้วราชวดีไปเกี่ยวพ้องอะไรกับเจ้านางน้อยล่ะคะหมออ้าวก็เด็กคนนี้หน้าตาคล้ายเจ้านางน้อยราวกับถอดพิมพ์เดียวกันเลยทั้งรูปร่างผิวพรรณงามหมดจดแต่เจ้านางน้อยเนี่ยงามเหมือนสาวชาววังชดช้อยนิ่มนวลจะว่าไปก็น่าเสียดายนะคนงามพร้อมเนี่ยก็มักจะเรื่องก็นานมาฉันเองก็ออกจะลืมไปซะด้วยซ้ำจะเสียมารยาทนะพอดีฉันเดินผ่านมาทางนี้จะมาหาใครที่นี่ล่ะดิฉันมากับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกุนารีวิทยาค่ะเธอเป็นนักเรียนโรงเรียนนั้นเหรอไม่ได้ค่ะดิฉันเป็นครูที่นั่นเธอไปนั่งรออาจารย์ใหญ่ในห้องรับแขกน่าจะสบายกว่าตรงนี้นะตรงนี้ก็สบายดีอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะงั้นก็เชิญตามสบายค่ะ
ทีจะต้องลากลับสักทีละค่ะหม่อมเพราะว่านัดประชุมกับแม่ครูเข้าไว้ในช่วงบ่ายเรื่องงานโรงเรียนนี่นะคะไปเถอะและอย่าลืมนะว่าปีนี้ฉันจะเอาชายจิรายุไปด้วยเตรียมไว้สองที่ก็แล้วกันไม่ลืมค่ะพูดถึงก็มาพอดีโอ้โหไม่ได้เจอคุณชายซะหลายปีคุณชายกลับมาเที่ยวนี้ดูเป็นหนุ่มสง่างามขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะหม่อมน่านึกว่าชายไปดูเรือนหอสิก็ว่าจะไปอยู่ครับแต่บังเอิญว่าบังเอิญทราบว่าคุณน้ามาครับก็เลยแวะเข้ามาไหว้ก่อนไม่กลับพอเมื่อคุยเรื่องงานโรงเรียนทำบุญปีนี้แม่จะเอาชายไปด้วยนะแล้วหญิงหวานเนี่ยเขาจะไปด้วยไหมคงจะไม่ไปหรอกครับผมไม่เคยเห็นหญิงหวานเขาสนใจเรื่องทำนองนี้เลยสักครั้งหนึ่งเรื่องงานบุญงานโรงเรียนคงจะไม่ใช่เรื่องสนุกสำหรับเขาอะครับได้ยังไงฉันเนี่ยเป็นถึงหม่อมราชวงศ์ต้องเรียกฉันว่าคุณหญิงเข้าใจไหมคุณหญิงคะคุณกราบทองมาพบหม่อมป้ามั้งคะค่ะก็มาคุยธุระเรื่องโรงเรียนนะคะพี่ชายยึดอยู่ไหมคะอยู่ค่ะจริงๆเลยอะค่ะพื้นกระเบื้องลื่นๆแบบนี้ทำไมหม่อมป้านี่ไม่เปลี่ยนเป็นปูพรมทั้งห้องเลยล่ะคะเดี๋ยวหญิงให้คนของท่านพ่อเนี่ยไปซื้อให้จากเปอร์เซียนะคะหม่อมแม่ชอบพื้นกระเบื้องแบบนี้ล่ะหญิงถ้าหญิงถอดรองเท้าเหมือนคนอื่นเขาอะคงไม่ลื่นหรอกเรากลับมาพระนครนะเราไม่ได้อยู่ที่อังกฤษคนไทยเขาไม่ใส่รองเท้าเดินในบ้านกันหรอกสายใจไปหยิบรองเท้าผ้ามาให้คุณหญิงป่ะเจ้าค่ะท่านพ่อสบายดีหรือเจ้าหญิงค่ะแต่ก็บ่นเรื่องงานแต่งเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะได้เลิกสักทีป้าก็ไปถามท่านอาจารย์มาแล้วมีเลิกดีก็ต้นเดือนหน้าแต่มันก็ฉุกระหุกเตรียมการอะไรไม่ทันหรอกแต่ช่วงปลายปีนี้สิไม่ดีเลยต้องรอข้ามไปต้นปีหน้าถึงจะดีต้นปีหน้าใช่หรือคะรองเท้าเจ้าค่ะคุณหญิงไม่ใส่ฉันจะออกไปดูหนังกับคุณชายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วนัดกันจะไปดูเรือนหอไม่ใช่หรือหญิงจะรีบดูไปทำไมล่ะคะนี่เมื่อรอบปีนะอยู่ตั้งต้นปีหน้าหญิงว่าไปดูหนังดีกว่านะคะช่วงนี้เนี่ยมีหนังจากเมืองนอกเข้ามาเยอะเชียว